เทคนิคดูแลรักให้หวานชื่นยืดยาววันนี้ลองเอาไป1เรื่องแล้วกันนะครับผมใช้คำว่า communication หรือว่าภาษารักที่คุณต้องสร้างขึ้นมานะครับสำหรับคู่ของคุณเองไม่ใช่แบบว่าเออตัวเล็กบูบี้บูบูอะไรแบบนั้นนะครับไอ้นั้นมันเป็นแค่คำเรียกให้ดูน่ารักน่ารักเฉยๆแต่สิ่งที่ต้องตกลงกันไว้ก็คือว่าคนเราเนี่ยนะจะทะเลาะกันอยู่เรื่องเดียวก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยแล้วนะฮะก็จะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมาดังนั้นส่วนมากมันจะมาจาก communication ทั้งนั้นเลยส่วนมากเลยเนี่ยมันจะมากับการที่แบบผิดที่ผิดเวลาอารมณ์ยังไม่ได้แล้วก็มาโวยวายหรือว่าอยากได้อะไรกันแน่กิ่งโวยวายนู่นนี่นั่นเขาเลยมีวิธีนะครับบอกว่าลองนั่งคุยกันสินะครับแล้วลองสร้างขึ้นมานะครับเอาเป็นคำง่ายๆก่อนสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะบ่นนะครับคุณอาจจะบอกว่าเอาวันนี้มาขอบ่นนะคือระบายอ่ะคือบางทีแหละเราต้องการแค่ระบายเราไม่ต้องการความเห็นของอีกฝั่งนึงถูกไหมเราแค่อยากวันนี้แบดเดย์อยากจะเล่าอะไรให้คนฟังแต่บางทีพอเล่าอะไรให้แฟนฟังแฟนก็เป็นจะแก้นั่นแก้นี่กูไม่ได้อยากฟังกูอยากแค่ระบายดังนี้เราก็อาจจะมีรหัสนะครับหรือโค้ดขึ้นมาว่าเดี๋ยววันนี้มาขอระบายนะ30 นาทีอะไรแบบนี้แต่คุณอาจจะตั้งเป็นโค้ดอะไรของคุณขึ้นมาก็ได้เป็นคำน่ารักน่ารักของคุณว่าแบบว่าวันนี้แบบขอแบบสมมุติเป็นว่าแบบรีลีสเดย์นะครับหรือว่าแบบทอล์กเดย์ถ้าคุณบอกคำว่าทอล์กเดย์เนี่ยหมายความว่าคุณจะระบายนะคุณก็ตั้งขึ้นมาแน่นอนว่าอีกฝั่งนึงพอรู้ว่าโอเคก็จะแค่รับฟังด้วยความเข้าใจแต่นะครับบางวันเราก็ไม่อยากฟังเราก็อาจจะบอกมาเป็นเขาเรียกว่าพลังของเรานะครับเพราะแบบว่าสมมติฝั่งหนึ่งเดินแบบว่าวันนี้ขอทอล์กเดย์นะเราอาจจะแบบว่าวันนี้แบตเราเหลือ 30% นะเพราะว่าเหนื่อยจากงานนู่นนี่นั่นมาอันนั้นก็หมายความว่าเรากำลังบอกกับว่าวันนี้เรายังไม่พร้อมแต่ถ้าวันใดที่เราเกิน50หรือ70หรือ 100% เราจะฟังคุณก็อาจจะแบบงั้นพรุ่งนี้ได้ไหมเป็นทอล์กเดย์อะไรกันดังนั้นพอมันมีคำเหล่านี้ขึ้นมาเป็นทอล์กเดย์นะครับเป็นเที่ยวเดย์นะฮะเป็นโรแมนติกเดย์หรืออะไรแบบนี้นะครับพอคุณมาคุยกันกับอีกฝั่งจะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรนะตอนนี้ณโมเมนต์นี้และถ้าอีกฝั่งเขาพร้อมเขาก็จะแบบโอเคเยสหรือขอกินกาแฟแก้วนึงหรือกินข้าวเสร็จแล้วเต็มที่เลยพอคนเรามันเข้าใจจุดประสงค์เดียวกันแล้วมันจะไปต่อได้เลยวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายๆคู่นะครับครีเอทขึ้นมาใช้ในคู่ตัวเองและได้ผลในการที่จะแบบใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมาดังเดาว่าอีกฝั่งหนึ่งต้องการอะไรแต่แน่นอนว่าพอถึงวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเกิดแบบคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะบอกแว้งกันขึ้นมาจริงๆ แล้วอยากจะทำให้มันดีขึ้นคุณต้องจะเข้าใจสเต็ปของมันด้วยในตอนนี้นะครับคนเราสุดท้ายมันจะมีปัญหาก็เรื่องคอมมูนิเคชันนี่แหละดังนั้นถ้าเป็นในทางขับกิ๊กเราแนะนำคอร์สหนึ่งชื่อ Ignite Passion นะครับคือเขาเรียกว่าสปาร์คให้แพชชั่นกลับมากับชีวิตอีกครั้งหนึ่งความรักมันมีหลายฤดูนะในตำราเขาบอกไว้บางทีมันก็เป็นซัมเมอร์บางทีมันก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงบางทีมันก็เป็นวินเทอร์ใช้วิธีจัดการต่างกันหมดเลยคอมมูนิเคชันหรือวิธีการพูดคุยในแต่สเต็ปต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนเราชอบแบบว่าพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ขอโทษนะโอเคเธอให้อภัยไหมให้งั้นต้องกลับมาดีกับเดิมเดี๋ยวนี้คนมันทำไม่ได้ปากให้อภัยได้แต่ใจมันยังมีอารมณ์ดังนั้นวิธีอะไรล่ะที่มันจะฟื้นคืนเหล่านี้กลับมาในแต่ละช่วงแต่ละสเตจลองไปดูอีกในแพชชั่นนะครับมันจะสปาร์คแพชชั่นของคุณไม่ว่าคุณในช่วงไหนก็กลับมาได้แต่มันจะมีวิธีต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมาะสำหรับคู่รักที่อยู่กันมาสักพักหนึ่งนานๆแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งจีบกันใหม่ๆคุณก็รู้ว่าช่วงนี้คุณสปาร์คแบบไหนแต่เดี๋ยวคุณจะเจออะไรนะครับอีกในแพชชั่นจะบอกไว้หมดเลยหรือแม้กระทั่งทะเลาะกันจนแบบแทบจะบล็อกสายบล็อกไลน์ไปแล้วไม่แทบละบล็อกสายบล็อกไลน์ไปเรียบร้อยแล้วอีกในแพชชั่นก็ยังมีวิธีว่าคุณต้องทำอย่างไรสเต็ปแบบใดแต่ไม่ใช่การไปวิ่งไล่ตามเขาขอโอกาสเขายิ่งเพ่นสมองเขาแปลไปแล้วว่าคุณเป็นศัตรูถ้าทำแบบนั้นยังจะยิ่งกลายไปว่าเอาศัตรูกลับเข้ามาในชีวิตโอ้โหเขายิ่งหนักเลยต้องใช้วิธีอื่นอีกนายแพชชั่นจะบอกไว้หมดเลยไม่เชื่อลองทักเข้ามาดูสิครับแล้วความรักจะยิ้มแย้มหวานได้ทุกวัน